สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากทางเพจ a อ r o w ร่ลานะครับซึ่งเป็นเพจของทางสอปป,อปอลาวได้มีการลงภาพรถไฟที่จะใช้ในโครงการรถไฟลาวจีนโดยทางเพจได้กล่าวไว้ว่ารถไฟล้านช้างเป็นรถที่จะวิ่งในโครงการรถไฟลาวจีนเป็นรุ่น CR200J โดยจะวิ่งที่ความเร็ว110-210กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหลักการเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งทางเพจยังได้กล่าวต่อยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อจำกัดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเรียงรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถไฟความเร็วปานกลางหรือว่ารถไฟความเร็วสูงมากรถไฟ CR200J ที่จะวิ่งระหว่างเวียงจันทร์ถึงบ่อเตน สามารถทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปิกัดออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของสอปป,ปลาวช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการปล่อยกา๊าซซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการรถไฟลาวจีนครับหลังจากทางเพจได้ลงเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีชาวลาวได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับรวมถึงมีคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาในเรื่องราวเดียวกัน ที่ถูกแชร์ออกไปทางโลกโซเชียลมีเดียของประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูว่าชาวลาวและชาวกัมพูชามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวลาวกันก่อนเลยครับโดยชาวลาวท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันรักชื่อนี้รถไฟล้านช้าง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวลาวท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อของรถไฟนะครับโดยเขาบอกว่านี่เป็นชื่อที่ดีตอนนี้ลาวล้านช้างจะฟื้นคืนชีพเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสีขาวลาวจเจริญแน่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าเตรียมลงศพไว้ได้เลยชาวเวียงจันยังตายไม่พอ นี่จะทำให้เกิดการระบาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อไปครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้ว่าสวัสดีครับอยากทราบว่าสถานีตั้งอยู่ที่ไหนของเวียงจันทร์ซึ่งหลังจากนั้นแอดมินก็ได้มาตอบนะครับโดยบอกว่าจำง่ายๆเลยอยู่หลังสนามกีฬาหลัก16เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า นี่อาจจะใช้ไฟเยอะหน่อยความคิดเห็นต่อไปครับชาวลาวท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่ารถไฟสามารถรับผู้โดยสารได้กี่คนต่อหนึ่งรอบซึ่งหลังจากนั้นแอดมินของเพจได้มาตอบนะครับโดยเขาบอกว่า700คนต่อรอบครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวลาวท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้ว่า นี่มันจะโอเคหรือเปล่าที่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งทางแอดมินของเพจได้มาตอบนะครับว่าไม่มีหลักสากลที่จะเรียกรถไฟความเร็วปานกลางหรือว่ารถไฟความเร็วสูงโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปโดยชาวลาวท่านนี้ก็ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่าคุณช่วยให้เงินฉันหน่อยได้ไหมบริษัทหรือว่ารัฐบาลก็ได้ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีคนมาถามกลับนะครับว่าเงินค่าอะไรหรือซึ่งชาวลาวท่านที่มาแสดงความคิดเห็นก็ได้ตอบว่าเงินค่าใช้จ่ายที่ดินในโครงการโอเคครับความคิดเห็นต่อไปชาวลาวท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่เป็นการสร้างนี้หาเงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวสปปลาวนะครับ ทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างโดยชาวกัมพูชาท่านแรกก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าลาวดีกว่ากัมพูชาความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าบางทีพวกเขาก็แกล้งทําเป็นจริงใจขอให้คนลาวทั้งหลายคิดให้ดีบางทีฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบกัมพูชามากกว่านี้ คำว่าพวกขาวในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงชาวจีนนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่เป็นข่าวดีสําหรับประเทศลาวยินดีด้วยจากกัมพูชาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้มากล่าวติดตลกไว้นะครับว่าเราต้องเอาชนะด้วยเรือที่ยาวที่สุดเค,ค้กที่ใหญ่ที่สุด และเมืองพนมเปนแล้วก็มีหนึ่งท่านมาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าพวกเขายืมเงินจีนมาทำถ้าเขมรทำบ้างคงจะต้องขายที่ดินให้กับจีนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นอย่าอิจฉาไปเลยพี่น้องชาวกัมพูชา แต่โปรดคิดถึงประเทศชาติลองดูดีๆมีคนไม่มากที่ต่อต้านจีนแต่ผลที่ได้ก็คือกระอักเลือดโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่านี่มันรีบเกินไปแล้วก็ชดใช้เงินจีนไม่ได้เหมือนกับประเทศเคนยาในกรณีของประเทศเคนยาจีนก็ทำแบบนี้ ตอนนี้พวกเขามีนี่เยอะมากตอนยืมมันจะง่ายแต่ตอนจ่ายจะมีหรือเปล่าสำหรับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนประเทศจีนก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้ว่ารถไฟขบวนนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ซึ่งทางแอดมินเพจของทางกัมพูชาได้มาตอบนะครับว่า 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขนส่งผู้โดยสารและ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขนส่งสินค้าโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนที่ดูถูกประเทศจีนมากจะบอกว่านี่เป็นสินค้ามือสองความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ประเทศอื่นเขามีรูปร่างยาวเพราะฉะนั้นสมควรที่จะมีรถไฟแต่สำหรับกัมพูชามีรูปร่างประเทศกลมๆผมคิดว่าทำถนนให้ใหญ่และสวยงามก็พอเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้ามีโอกาสเราควรจะรับความช่วยเหลือซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีหนึ่งท่านมาตอบกลับ โดยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะสิเราจะติดหนี้จีนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าช่างเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมท่านนี้ก็ชมประเทศลาวนะครับซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาหนึ่งท่านได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าเวลาจีนจะก่อสร้างอะไรในกัมพูชาก็ต่อต้านกัน จีนจะทำอะไรก็ผิดไปหมดถึงเวลาก็ไม่ได้ทำมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าประเทศของเราคงจะมีมันในเร็วๆนี้สำหรับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆในขณะที่ถนนสายที่5ผู้คนยังประสบอุบัติเหตุเพราะว่าเรื่องการขับขี่ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันสัก2-3ความคิดเห็นนะครับโดยเป็นความคิดเห็นจากเพจอาเซียนเออร์บานนะครับท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประหลาดใจมากขอให้โชคดีประเทศลาวความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยประเทศลาว โปรดจงรับใช้ประเทศจีนให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติพวกคุณมีศักยภาพในการพัฒนาครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าลาวไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่จัดการทางการเงินได้ดีเพื่อสร้างรางเดียวแต่มีรถไฟความเร็วสูง ยินดีด้วยประเทศลาวซึ่งชาวมาเลเซียท่านนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดหรือเปล่านะครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเขียนมว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ